เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจคลิปนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวลือแรกครับเป็นข่าวของทางเชลซีแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับมีข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับทีบอลกุ๊กตัวนะครับก็คือทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอครับคว้าตัวกุ๊กตัวไปร่วมทีมนะครับให้ได้นะครับก็มีข่าวแว่วมานะครับเป็นข่าวเลยบอกว่ากุ๊กตัวเนี่ยนะครับได้เหมือนกับว่าอยากกลับไปค้าแข่งในลีกสเปนอีกครั้งนะครับโดยเล็งไปทางสโมสรเรอัลมาดริดนี่แหละนะครับแล้วก็พยายามแบบเร่งให้ซีดานเนี่ยนะครับยื่นข้อเสนอนะครับเพื่อดึงตัวเขาไปร่วมทีมสักทีนะครับก็น่าจะเป็นช่วงมกราคมนี้แหละนะครับตามที่ข่าวลือออกมานะครับยังไงก็รอดูแล้วกันครับเพราะว่าเห็นข่าวมาว่าทีมของพวกตัวก็ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเชลซีออกไปด้วยนะครับและอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับบนหน้าจอก็คือเคป้านะครับก็เป็นตัวเลือกของทางเรอัลมาดริดด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับข่าวแรกนะนะครับ โอเคข่าวที่2ครับเป็นข่าวของทางมาริยานเฟเรนี่นะครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์7แล้วก็ PSG นะครับก็ทาง PSG ครับมีแผนที่จะดึงมาริยานเฟเรนี่ครับไปร่วมทีมให้ได้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะครับเฟเรนี่เนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงย้ายออกจากทีมเนี่ยเป็นระยะนะครับแล้วก็มีข่าวพัวพันว่าบางทีเขาอาจจะต่อสัญญากับทางแมนยูต่อไปอีกก็เป็นไปได้นะครับบางข่าวบอกว่าเฟนนี่เนี่ยพร้อมที่จะย้ายออกแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ทีมนอกจากมีเบสเชแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีกาลาตาสลายเบสิกตัสอย่างนี้ครับแล้วก็ทีมจากลีกจีนก็ให้ความสนใจเฟนนี่ด้วยเช่นกันครับก็สำหรับทีมล่าสุดก็เป็น PSG อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เฟนนี่เนี่ยเข้าวัย30ปีแล้วนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับว่า PSG เนี่ยจะทุ่มเงินนะครับซื้อตัวเฟนนี่ไปจริงหรือเปล่านะครับตามข่าวลือนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะโอเคนะครับสำหรับข่าวนี้ข่าวที่2นะครับแล้วก็ข่าวที่3ครับก็เป็นข่าวทาง PSG อยู่เลยนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าทางบาร์เซโลน่าครับเตรียมเดินหน้าคว้าตัวนะครับอังเคิลเดอมาเรียนะครับด้วยการยื่นข้อเสนอครับจำนวนเงิน45ล้านปอนด์นะครับบวกโบนัสอีกนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่แหละนะครับที่เขาจะยื่นให้นะนะครับตามข่าวก็บอกไม่ชัดเจนนะครับก็สำหรับเดอมาเรียผมรายงานไปบ่อยมากๆนะครับว่าตั้งแต่เอ็มบัปเป้มาเนียมามาเนี่ยนะครับก็เดมาเรียไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับแล้วทำให้มีข่าวเชื่อมโยงย้ายทีมออกจากทีมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ่อยครั้งนะครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นสำหรับเดมาเรียนะครับนอกจากบาร์เซโลน่าเตรียมที่จะยื่นแล้วนะครับยังมีสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับและแน่นอนผมคิดว่าถ้าเดมาเรียไปลิเวอร์พูลนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆครับที่เดมาเรียจะกลับไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าเป็นลิเวอร์พูลจะโดนแฟนบอลแมนยูครับโดนแฟนบอลแมนยูโห่แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ก็เกลียดกันมากอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนบอลแมนยูนะครับแต่ถ้าย้ายไปลิเวอร์พูลอีกก็ยิ่งแต่เกลียดกันเข้าไปใหญ่แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเนี่ยยังไงก็รอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าข่าววันนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นครับตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็เหมือนกับว่าทางถ้าทางบาร์เซโลน่าเนี่ยไม่ได้ตัวคูรินโญ่เนี่ยนะครับก็มันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วแหละนะครับก็คือเป้าหมายต่อไปก็น่าจะเป็นเดมาเรียหรือว่าผู้เล่นรายอื่นๆนะครับที่บาร์ซ่าเล็งไว้นะครับโอเคก็สำหรับข่าวนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับ3ข่าวดูที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ